อันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณสินธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มฮักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทุกรูปปกห่มฮักษาป่อออกแม่ออกศรัทธา ปวีแมววีนักสินนักบุญเท่าแก่น้อยใจยิงตังหลายทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเทระพระเทลานุเทระเจ้าคณะพระสังฆาธิการโคบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟัง อยู่ที่วัดที่วาเวลานี้จเจริญพรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านได้เวลาแล้วเนอะไใ้เวลาแล้วถึงเวลาแล้วได้เวลาสำรับการหับฟังธรรมะ อันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนาน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชิน,นวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาปบมาอูมาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องพอออกแม่ออกพออุยแม่อุย นักสินนักบุญเท่าแก่น้อยใจยิงตจังหลายทุกท่านธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้ายินดีตอนฮับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ประกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันพุทธที่ห้าเดือนตุลาคมพุทธศักราช จองปัน5้าวันนี้เป็นวันเดือนเกี่ยงเหนือขึ้นสิบคำเดือนเกี่ยงเหนือขึ้นสิบคำพร่ำว่าเป็นวันพุธเหลือเวลาแถมสี่วันก็จะออกวัสสาแล้วอยติโยมวันนี้สิบคำ วันพุกก็สิอวันเฮอก็สิบสองวันเสาร์สิาวันอาทิตย์ก็เป็นวันโกนเป็นวันโกนวันห่อวันดาวันที่สิตุลาก็เป็นวันออกภาษาเหลือเวลาแถมสี่วันเนาะถ้าบันทับวันนี้วันพุกนะถ้านับวันนี้วันพุกโดยก็แถมห้าวันเนาะ พอวันนี้วันที่ห้าแลโอ้วันเวลานี้ก็เว้ยเนะยาะญาติโยมจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนจากเดือนเป็นปีถึงเวลามาเจ้ามากะญาติโยมเขาก็เปิดวิทยุฟังรายการธรรมะ เสียงก้องเสียงกรองเสียงมองดำเขา้าเสียงตุเจ้าประกาศทำไปที่ยังบาลุกเตื้อกะเกียมตัวลุกมาได้แล้วนูลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายหลับลุกเจ้ากินพักดังปายหลับลุกควายกินพักดังเก้า ลูกเจ้าใดหลายลูกขวายใดน้อยหลับลูกเจ้าเป็นเจ้าจังหลายหลับลูกขวายป่าเฮลูกหลานเป็นนี่เป็นข้าเนอตื่นมาเฮยเนอลูกมาเฮยเนอลูกเนอลูกเนอลุก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 ตื่น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  ตื่นได้แล้วลุกได้แล้วญาติโยมจังหลายลุกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกาบ้าหันยังนานาพังพร้อมลุกขวายบทตันหนตางกีดก้อมกาตัวบดรอมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮอขวาย ต่อหน้าสบายจำไว้เนอเจ้าจำไว้เนอเจ้าอารุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสด,ดีสวัสด,ดียามเจ้าญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายยินดีตอนฮับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันแถมเจ้าหนึ่ง ซึ่งรายการอารามภาพนั้นก็มีวันจันทร์วันพุธวันพัสวันจันทร์แต่ว่าวันศุนย์นี่บ่ได้เข้ารายการเพราะว่าติดภาระธุระนิมนต์ท่านสมชาติแตนวันจันทร์นี่เป็นวันพระวันศีนมีศาสนกิจบ่ได้เข้ารายการวันนี้ก็มาประย่าโยม ตามปกติเหมือนเดิมแต่วันพุกนี่ก็ไปได้เข้ารายการแทมในช่องเจ้านะวันพุกวันที่หกก็มีภารกิจเดินทางไปต่างจังหวัดวันพุกไปได้เข้ารายการก็ช่องนี้ก็ไปได้มาอุมจาจามาปป,ปะสัทธาญาติโยมอย่างสม่าเสมอก็ต้องขออภัยบ่า ได้มาอู้มาจ้ามาเข้ารายการตามเวลาที่วางไว้เพราะว่ามีงานหน้านี้เนาะใกล้จะออกว่าสางานสอบนักธรรมก็ดีงานเกียมสถานที่ก็ดีนะญาติโยมมีภารกิจต่างๆนักมากมายที่จะต้องทำวันนี้จะอู้ถึงเรื่องราวของ มีผู้มีบุญมาก่อนพระศิวลีติอูค้างไว้ข่าวติแล้วเป็นตอนเป็นตอนตีเปินได้เอาน้ำเพิงไปตานญาติโยมพอจะจำได้เนาะเมื่อสัป,ปดาห์ตีแล้วญาติโยมเรื่นรังหลายกำลังใจเป็นต้นกำเนิดของพลังที่ยิ่งใหญ่ เป็นสิ่งที่ธรรมชาติหห้มาเพื่อจะพลักดันให้มนุษย์เฮาได้ทำสิ่งต่างๆได้อย่างน่าอาัศจรรย์สำหรับคนที่มดกำลังใจก็จะหู้สึกมดแห่งบะมีบ่าบะมีแห่งหมดความหวังมดความเพียรพยายามบะยากทำความดี เหมือนรถตีมดน้ำมันวิ่งต่อไปบ่ได้แต่สำหรับคนที่มีปัญญาแล้วสามารถเฮากำลังใจตัวเองบ่ต้องไปรอกำลังใจจากไผเพราะตนแหล่งแห่งกำลังใจนั่นก็อยู่ในใจของเขานี่อยติโยมดัง,ดงนั้นไรการกระทําของคนเขา บางทีก็มีตึงดีตึงให้สลับกันไปขึ้นอยู่กับว่าเฮานี่จะเลือกทำสิ่งใดถ้าเฮาไปทำได้ทำกรรมไปแล้วบ่าวาจะกรรมดีกรรมชั่วกรรมนั้นอาจจะยังบังเอิผลเตื้อทันทีนะอยติโยมทั้งหลาย เหมือนกับน้ำนมตี่กำลังรีดมาใหม่ๆรสชาติก็ยังบ่เปลี่ยนแปลงแต่เมื่อเวลาผ่านไปรสชาติก็เปลี่ยนไปเหมือนเดียวกันกับคนทำกรรมได้ไว้ระเมินบ่นานย่อมได้รับผลกรรมนั้นต่างกันจะจ้าจะเวยอย่าโยมภาะิิวลีนี่เปินได้ปะ ได้ผ่านถึงผลบุญผลกรรมได้ถึงกุศลได้ถึงอกุศลทำมาโอ้หลายภพหลายชาติทีนี่มาชาตินี้มาเกิดในต้องของพนางสุป,ปวาสาพนางสุป,ปวาสานี่ เป็นพระราชธิดาของพระเจ้ากรุงโกลิกะโดยอำนาจแห่งการฮือจานที่ได้สั่งสมมาตั้งแต่ถือกำเนิดพระนางสุปปาวาสาผู้เป็นแม่นี่ได้หับเครื่องบรรณาการทั้งหลายถึงห้าร้อยอย่างตึงมาเจ้า,าแหลงเป็นผู้มีลาบสกละนักเป็นตี มีจือ่อมีเสียงจนเจ้าบ้านเจ้าเมืองถึงขนาดที่ว่าต้องการจะได้เข้าดีไปปลูกนาทำรรนาเนี่ยจะได้เข้า,มาเมล็ดดีก็จะต้องขอปารามีของพระนางสุป,ปวาสสโดยตีเอาภาชนะที่เอาใส่เข้าบ่าวาจะเป็น ถังเข้าบบว่าจะเป็นกล้วยบบบว่าเป็นยังเพียงแต่ว่าเอาไปหืือพะนังสุปปวาสาได้จับได้กำเนี่ยพืชพันเข้าก้าติวานลงไปก็ได้ผลขนาดว่าอยู่ในตองบ่ได้นะ่ะพระศิวลีนี่ขนาดว่าอยู่ในตองแม่บ่ได้นะเนาะโดยอนุภาพบุญของพระโอรสที่อยู่ในพระคัน เมื่อเข้าก้าออกรวงกว็าปาก็ว่าเข้าแต่ละต้นนี่โอ้แต่งอกออกดอกเป็นหลายร้อยหลายปันเต้าเมื่อหวานลงไปหวานเข้าลงในนาหนึ่งให้เนี่ยจะได้เข้าถึงหกสิบเกวียนนะขณะที่ขนขึ้นหลองเข้า ้เาเมืองก็ไปขอพรพะนังสุปวาวสาเอามือไปกำที่ประตูหลองเข้าเนี่ยเข้าที่อยู่ในหลองเข้าเนี่ยถึงแม่จะถูกคนออกไปสีเอาไปตำเอาไปกินจะใดก็บรรหูจากหมดจากเสี่ยงแม้แต่เข้าตีหนึ่งตีหงอยู่ในหม้อก็เหมือนกัน ถ้าหากว่าพระนางนี่เอามือไปยุบไปกำมหม้อแกนไหนใบใดหม้อเข้าใบนั่นนถึงแม่คนจะมากินตักออกไปยังได้กระบอกหูจ้าหมดจะเสี่ยงอันนี้เป็นบุญของอพระศิวรลีซึ่งอยู่ในต้องแม่ในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าของเฮาพระองค์ก็ ประทับอยู่ที่ป่ากุลทิ่ฐานวันพระนางสุปาวาสาตั้งคันถึงเจ็ดปีก่อนเนอะย่าดยมเนอะโอ้เจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันกัอนอย่างใดก็ตึ้มประสูติอย่างใดก็ตึ้มเกิดนะได้หับความทุกเวทนาบางหูจะเปิ่งไผ่ก็ ข่มทุกขเวทนาปิจารณาถึงพร,ร,ร,ระรัตนาไตรมีพระบุตรพระธรรมประสง์เป็นสรณะเป็นทติปึงนะนึกถึงอย่างอี้เมื่อนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทุกขเวทนากะบรรเทาเบาบา,บางไปวันหนึ่งพานางก็ปรึกษากับพระสวามีว่าเออ ถ้ามาเมินมานานก็คงจะตายอะทรมานทรมานเจ็บต้องเนี่ยก็ในในก็ตึงจะเสียชีวิตในใก็ตึงจะตายละขอได้ทําบุญขอเครื่องจาขณาี่ยังมีชีวิตอยู่ก็ขอพระสวามีไปหนีมนต์พระบุตรเจ้าเนี่ยว่าพระุทธองค์ตรัสอย่างใดก็ จำกรรมที่พระอ,องค์นั้นนะ่ะที่พระอ,องค์ได้บอกนะ่ะเพื่อปิกมาอู้เื่อฟังกรรมพระสวามีก็ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพระององก็ตัดถวายพระพรว่าของพระนางสุป,ปะวาสาจงมีความสุขหายจากโรคภัยขเจ็บจงประสูติพระกุมารผู้ปราศจากโรคเถิด ทันทีที่พระพุรเจ้าเฮปอนะนางสุปปวาสาก็มีความกะรเสมสำราญบะมีโรคาพญัดได้ประสูตรเพาลดนะการประสูตรนั่นก็ง่ายเหมือนเป็นถอกน้ำานะส่วนพระสวามีก็ได้รับพุทธดีกาแล้วก็ถวายบังคมลา เนี่ยบัตเนีบัตรันถึงประสาทราชวังพอรถเกาะประสูตรออกมาละบรรดาประยุรญาติดังหลายก็ปากัรปบาพื้มยินดีเนาะดีใจจนน้ำตาไหลส่วนพระสวามีก็ดำริว่าพระดำรัตของพระพุทธเจ้าอสาัแเ้ก็ เฮ่งหีบมาบอกขึ้นมเหสีพระนางสุปาวาสาได้ฟังแล้วก็รู้สึกปราปรืมในพระไทยบรรดาปยุรญาตเก็ตั้งชื่อพระกุมารว่าศีวลีคำว่าศีวลีนี่แปลว่าผู้นำความเกษมสำราญมาสู่หมู่ญาติหลังจากที่พระศีวลีพระโอรสประสูติแล้ว พระนางก็ทำบุญเฮาดานแก่พระบุทธเจ้าอันเป็นประธานพร้มกับประสงฆ์ทำบุญถึงเจ็ดวันในวันที่เจ็ดของการทำบุญถวายมหาดานพระนางสุปปวสสาก็นำพระกุมารเข้าไปถวายบังคมพระศาสดาพระสงฆ์ตั้งหลายตัวพระสารีบุตรได้ถามพระกุมารว่า สีวล oh, oh ีเธอยังพอทนได้เกาะพระกุมารก็ตอบว่าโอ้พระคุณเจ้าผมจะมีความสุขได้อย่างไดอยู่ในต้องแม่นี่ถึงเจ็ดปีเหมือนได้อยู่ในมโนหกโลหะกุมพี ผู้เป็นแม่พนังสุปวัสสาได้ฟังกรรมอู้ของลูกก็เออเป็นว่าบาักไคสบายใจนเนอะออาโอ้ก็ลูกเฮาอยู่ในต้องเนอะทรมานตัวเฮาเองก็ทรมานทีนี้เออก็มาดีใจแ้มันหนึ่งก็ว่าลูกของเฮาเกิดมาอายุเจ็ดวัน ก็สามารถอู้กับพระศีวลีได้โอ้ก็ดีใจตัวนี้แถมเนาะพระบุรเจ้าหันพนางได้ฮับทุกเขาเวทนายาวนานก็เลยถามว่าสุปาวาสาเธอยังมีความปรารถนาอยากได้ลูกแถมกอพนางสุปาวาสาก็ตอบพระเจ้าว่าโอ้ข้าแด่พระองค์บูเจริญนะ ถ้าม่อมฉันจะพึงได้โอรสอย่างนี้แถมสักเจ็ดคนม่อมฉันก็ปรารถนาอยู่เนี่ยถ้าได้เนียแบบพระศีวิลีนี่นะอันนี้เป็นหัวอกของผู้เป็นแม่ถึงแม้จะเจ็บปวดแค่ไหนยังได้ก็ยอมเปื่อลูกนะสัทธาญาติ์ยมทั้งหลายกรรมเพิ้นก็มีเหมือนกันเนอะนะก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเนี่ได้ถึงไปอยู่ในต้องแม่ถึง เจ็ดปีเจ็ดเดือนเนาะก็เดี๋ยวเราฟังกันต่อตอนนี้นี่พอจะสรุปว่าอ,อ,อย่าโยมกฎแห่งกรรมเนี่ยทําหน้าที่เป็นผู้พิพากษาตัดสินการกระทําของทุกชีวิตเที่ยงตรงไม่มีการเอ็นเอียงด้วยเ้ามีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์หรือว่าดีกา สัพพชีวิตตั้งหลายต่างก็ต้องก้มหน้าหับกรรมการกระทําของตัวเองฉะนั้นชีวิตในปัจจุบันที่เราทําอยู่ตัวเนี้ยจะเป็นกระจเกเงาสะท้อนเมื่อเราได้หันกรรมของตัวเกา่าเขาก็่องกระจกเขาก็หันหน้าตัวเกา่าจะเป็นคนดีจะเป็นคนให้ก็พอเอาหน้าตัวเกา่า ญาติโย,ยมสิ่งที่ทำบดีเป็นอกุศลก็จะต้องตัวติดตามไปกุพพกุจาัติส่วนบุญจะตัวส่งผลมาถึงจัดสุดท้ายก็เหมือนเดียวกันบอกว่าเขาจะทําบุญหรือว่าทําบาปมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือ้ผลเสมอเหมือนกันเนาะถ้าทําบาป บาปก็งือ้ผลนั่นก็คือความทุกข์ทรมานบ่ต้องถือว่าจะไปทรมานในจัดหน้านะจัดเนี้ยโอ้อย่ามาทุกข์อกทุกข์ใจเหตุใดวาเนาะนี่ก็เพราะการกระทำมองตัวเองถึงพบนี้พบน่ะตรงกันข้ามถ้าเป็นบุญก็ส่งผลความสุขอกสุขใจวันนี้อย่ามว่วนใจแต่น้อนี่ย

พอถ้าเฮาประมาทบาปกรรมย่อมตัวตันยิ่งถ้าเฮานับถือพระพุทธศาสนามีพระพุทธประธรรมประสงค์แล้วเฮาเองก็บกควลยะไปก้าวล่วงนะไปก้าวล่วงต่อพระรัตนตรยัยมันจะเป็นบาปเป็นกรรมสําหรับตัวเฮาเองนะถ้าเฮามีพระรัตนตรยัยเ้ามีผู้มีจิตใจที่เป็นกุศลอย่างแท้จริง บาปกรรมติเคยทำไว้อนาิตในอดีตนี่แม้จะบะุูไหายไปไหนถ้าเฮามันปั่มเป็นความดีมันก็ทุเราเบาบางไปเนี่ยสัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทงั้งหลายในชีวิตประจำวันของเฮานี่เฮาก็ตื่นเจ้ามาเฮาก็ว่าถือว่าโจเดีนะอีนะเฮาผ่าน ผ่านมาได้อยู่แปดเดือนเก้าเดือนเดือนนี้เดือนตุลาเป็นเดือนที่สิบของปีอ่ตื่นเจ้าวันนี้เขาก็โจกดีแล้วลอโอ้เขาได้ลุกมาเขาเอามือมาออังติหูดังเขาผิวอยู่ลูน่หูดังเขาผิวอยู่ล่น่กำลุบ แขนลลบมือตัวเก่าโหเฮาหูคิงอยู่ลูโอ้มาเจ้านี่จกดีลองเฮาได้มีลมหายใจแถมวันหนึ่งเนี่ยจกดีมนุษย์เฮาตึงวันนี้ตีชีวิตของเฮานี่เฮามีโอกาสจกดีสองอย่างอย่างแรกคือเฮาได้ปะคนดีเนาะ đây bà lượng lao đi đi họ đây thăm à nhàng đi đi nhàng họ súc ốc súc chảy, Từ trao khơn ma có muộn ốc muộn cháy còn non có muộn ốc muộn cháy nè anh cứ khoan chột đi chột đi đây bà đây pop con đi lượng lao đi đi không mà nên chi biết thăm hào đây súc ốc súc chảy, nè chột đi dạng thứ hai là hào đây bà xin bà đi ảo ท่านอาจารย์พระครูไปอู้จะด้อ่ะก็สิ่งบดีแล้วยังมันดีได้จดใดอ่อฟังก่อนเนาะเออที่บอกว่าจกดีอันที่สองคือเขาได้ปะคนบดีได้ปะคนตีอ่าคนชั่วคนบดีได้ปะเรื่องรล่าที่บดีเพราะว่าอันที่สองนี้ ที่บอกว่าโจกดีเพราะว่าทำให้เขาได้เฮียนหูเฮียนหูถึงการแก้ไขปัญหาเฮียนหูถึงใจคนแล้วก็จะเป็นประสบการณ์ในวันข้างหน้าบางวันเขาอาจจะโจกดีแบบอย่างที่หนึ่งคือปะกะสิ่งดีๆพระกะคนดีๆไปที่ไหนมันก็เป็นดีไปเหียมมดอเนาะ บางวันเขาอาจจะโจกดีแบบที่สองก็คือว่าไปที่ไหนก็ปะก็อันบดีเป็นที่บัรถูกฮะตาบัถูกหูถูกตาอีบางทีก็วันวันเดียวกับปะถึงสองอย่างถึงคนดีคนบดีอย่างนี้ถ้าคิดได้อย่างอีนะบอกว่าเขาจะปะคนแบบไหนจะเจอเรื่องราวแบบใดอย่างใดจะดีก็จะให้ก็เขาก็ถือว่าเขาโจกดีนะ ถ้าวันเดียวปะถึงสองอย่างก็จกดีสองจันเเ้เ <c oughs> นะาะม่เจ้าไปอย่างม่ตอนไปอย่างมาขำไปอย่างมันอย่างมันจะดีวันขำม,มันก็แบบนี้ึงวันตึงวัน,ตวนแต่ละเจ้าถ้าเฮามืนตาขึ้นมาเนาะพร้อมกับลมหายใจพร้อมกับการหูซึกตัวว่ายังมีลมหายใจอยู่ ก็ถือว่าเฮาจุดีที่สุดแล้วนะฉะนั้นถ้ามีภัยมาเนี่ยเฮาทุกอกทุกใจบสบายใจถ้ามีภัยมาทําบัดีกบเฮาเอ่ก็ว่ามีเรื่องเล่าอะไยังบัดีเข้ามากระทบกระเทือนจิตใจมาทํามือเฮาอย่างใดเต่าใดก็แล้วแต่เฮาจะปรับมุมมองหใหม่ เขาก็ต้องปับมุมมองว่าเออเป็นความโชดดีที่เขาได้เฮียนหูกึเตอีเขาก็มีความสุขน่สุภาษิตท,ที่เป็นมีเป็นสุภาษิตจีนว่าเขาสามารถจะเปลี่ยนทิศทางลมได้แต่เขาสามารถปับใบเรือได้คือเหอเหอใบเนี่ย ตีเปินเอาไปท่องสมุติสมัยโบราณเปิลไม่ใช่มีเครื่องยนต์อย่างหรอกเออเปินมีเหือใบอเวลาจะเดินทางเปินก็จักเจอกรจักจัก,จก,จกขึ้นไปคือเฮาทั้งหลายนี่บ่สามารถจะปรับเปลี่ยนทิศทางลม,มงหมู่เฮาบอกว่าลมจะขึ้นเหนือลมจะล่องใต้ลมจะมาตะวันออกตะวันตกเฮาบ่มีซิ์จะไปปับเปลี่ยน แต่เขาน่ะสามารถที่จะปับใบเหืออ่าไปหาทิศทางลมเพื่อจะหื้เหือนั้นเดินทางไปทิศทางใดซ้ายก็ขวากาเนาะสัายายัโย,ยมดังไรเอามาโอต่อแหมน้อยหนึ่งถ้ามาจบก็วันต่อไปเนะ ในการดำเนินชีวิตของเฮากูคนนี่ก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกันปอกก้าแม่ขายก็ต้องประกอบธุรกิจหวังผลกำไรลงทุนไปเตอีต้องได้กำไรแต่และว,วันนี่กึดกาทุนก็กกำไรเพื่อยังความสุขเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วครอบครัว บรรดาแม่ทัพนายกองบรรดาทหารไปทำสงครามก็เพื่อจะขยายอาณาเขตสร้างความยิ่งใหญ่หรือปกป้องแผ่นดินมาทุภูมิให้อยู่รอดปลอดภัยจากอริราชศัตรูแต่สิงโมนีนี่ล้วนแล้วแต่เป็นเปลือกนอกที่ฉาบทาด้วยลาบยศเสริญสุข ทำให้คนดังหลายเนี่ยเกิดความลุ่มหลงมัวเมา,ม,ามีความประมาทในชีวิตแต่สำหรับแม่ทัพในกองการทำความเพียรเพื่อจะประหัตประหารกิเลสนั่นคือการทำใจหยุดนิ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนี่ญยาิโยมท่านั้งหลายวิบากแห่งกรรม เป็นเรื่องของอาจินไตในจํานวนอาจินไตสี่อย่างที่ผู้องค์ได้วางไว้ที่เขบาบุควรจะคิดถ้าคิดไปมันก็บ่ได้ปัญญาไปบ่พอจะมีส่วนทำให้เขาเป็นบ้า <c oughs> เพราะเรื่องของกรรมเนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนเกินกว่าสติปัญญาของปุถุชนคนธรรมดาเขาจะมาขาดคิดขาดเดา ต้องใจภาวนามัญญะปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการหูแจงหันจริงสามารถเสื่อมโยงเหตุผลกรรมยังไดได้ถูกต้องเพราะชีวิตในปัจจุบันนี่เป็นผลมาจากการกระทำในอดีตแล้วชีวิตในอนาคตย่อมเป็นผลมาจากเหตุที่ทำในปัจจุบันบ่าว่าดีว่าชั่ว ซึ่งเป็นบนสำเร็จติดแน่นอยู่อย่างเรื่องเล่าของกุมารศิวลีที่จะต้องอยู่ในต้องแม่ถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเพราะหนังน่ะอยิาดมททนี้มีน่ะภาษาลีบุตรถามาว่าศิวลี เธอได้เสวยทุกทร,รมานแสนสาหัสอย่างนี้การบวชบดีสำหรับเธอหรือพระกุมารตรว่าถ้าได้หรับอนุญาตผมก็จะบวชผู้เป็นแม่พระนางสุป,ปะวาสาหันพระสาลีบุตรสนทนากับลูกก็เลยเข้าไปสอบถามเมื่อหู้ว่าศิวลีกุมารผาธนาไข่บวช พระนางสุปาวาสาหันว่าการทัดสินใจของพระกุมารนี่เป็นบุญเป็นกุศลก็เลยอนุญาตดีแล้วนะดีแล้วดีแล้วขอพระคุณเจ้าเฮ้อกมารนี่บวชกําเตะเมื่อพระศิวลีได้รับอนุญาตบวชพระสารีบุตรก็ได้ดูแลเอาพระศิวลีนี่ไปสอนตะจะปัญจกกะกรรมฐาน แบบอนุลมปฏิลมกำว่าตะจะปัญจะกะกรรมาฐานนี่คือเกษานะ,นะเกษาโลมานะขาทัานตาตะโจตะโจทันตาน,นะขาโลมาเกษาผลผมขมเล็ดฟ,ฟันหนังเนี่ยสอนไปนี่เออเฮอสิวลีเธอจงพิเจรณาทุกที่เธออยู่ในต้องแม่ถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเนี่ย ศิวลีกุมารก็กลับเรียนพระาลิบุตรว่าโอ้ข้าแด่พระคุณเจ้าการบวชของผมนี่เป็นพระละของท่านเหรอกะน่ะหากผมสามารถทำสิ่งใดได,ได้ผมจะพยายามทำสิ่งนั้นด้วยตัวเองครับบวชได้บวชอายุเพียงเจ็ดปีนะศิวลีกุมารขอบวชถวายชีวิตเลย การบรรลุธ,ธรรมของเปิ้ลนนี่ก็อัศจรรย์เนอะอยิโยมเพราะว่าพระศิวลีได้สั่งสมบุญมาดีในอดีตาจตาิเมื่อถึงเวลาจะบรรลุธ,ธรรมก็บรรลุแบบประเภทสุขาปฏิปทาคิปปะพิญญากรรมบัตสุขาปฏิปทาคิปปะพิญญาคือว่าปฏิบัติได้หู้ได้หันเวนั่นเนาะมาต้องไปเอายังเอายังอยู่นี่ คือได้สำเร็จไว้เนี่ยหลังจากที่ได้รับได้ฟังโอวาทจากพระศิวลีแล้วขณะที่กำลังโกนหัวนะขณะที่กำลังโกนผมเพียงแต่ว่าจะลดมีดโกนลงครั้งแรกเิวลีก็สามารถทำใจหยุดนิ่งนะมาลุโสดาบัน เกษาเนาะโกนผมไปได้เกิงหัวสำเจสกิทาคามีเนี่ยโกนหัวไปสามในสี่ส่วนก็บรรลุบรรลุอนาคามีเนี่ยโกนหัวไปมดเลยมดหัวเลยเป็นอรหันไปได้มานั่งสมาธิไปได้เดินจงกรมมายังอะ โกนหัวก็เป็นอหรหันต์พระออายังเพราะบุญเก่าเป็นมีเนี่ยโอ้สถายาดยมแล้วก็บกเคยมีมาก่อนตั้งแต่พระสิวลีบวชปัดใจซีบกเคยขัดไปบ่ะปอเพื่อแพร่แบ่งปันไปถึงพิสุอื่นๆตัยอันนี้คือเป็นเรื่องราวบุญกุศลที่ส่งผลให้ พระศิวลีแล้วแถมมุมหนึ่งนอมุมหนึ่งตีว่าเอ๊เป็นจจใดถึงต้องไปอยู่ในจองแม่ถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันกรรมเปิ้นก็มีคือจาาหนึ่งเปิ่นจุติจากเทวโลกคือตายจากสวรรค์มาเกิดในโลกมนุษย์อยู่ในกรุงปารณสีเกิดเป็นลูกพญาเจ้าเมือง ่อมาก็ครองราชแทนป่อเมื่อได้เป็นพญาเจ้าเมืองก็ยกทัพไปล้อมเมืองเมืองหนึ่งส่งสารไปให้เจ้าเมืองว่าจะสาระรัชจสมบัติกะก็ว่าจะสู้หบก็ตอบมาเจ้าเมืองพญาเจ้าเมืองเมืองนั้นก็บ่าวเฮาบบแบสละสมบัติเหรแล้วก็จะบบสู้หบกันด้วย จากนั้นก็ปากันปิดประตูเมืองอาศัยประตูน้อยๆตังหลังเพื่อจะไปเอาอาหารไปเอานา้ำไปเสาะลัวเสาะฟืนภายาเจ้าเมืองปาราสีก็สั่งทหารเือฮักษาการประตูสี่ประตูล้อมเมืองไว้ถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนนับเป็นเวลาที่ยาวนานโอ้ยังใด เจ้าเมืองอย่างมาอดแต่อดว่าแปลว่ามีมีคุดคุดอ่าบนหัวห้องใจดินแล้วก็มีประตูโพออกไปเป็นห้องลับพระญาเจ้าเมืองปราราณสีก็ไปปรึกษาแม่พระราชมันดาว่าเอ๊ะทำศึกครั้งนี้ยาวนานนะทำศึกนานเข้าสาลก็หมด เบียงหมดเนี่ยบจบง่ายๆผู้เป็นแม่พระน,นางก็ว่าเอออนลูกของเฮาบปได้จันพิจ,จารณาบัไไดนี้ประตูเมืองทึงสี่ด้านปิดหมดแล้วไบไัดนี้มีประตูน้อยอยู่หรอลูกลองไปสำรวจตรวจดู ชาวเมืองเขาออกไปตังประตูน้อยนั่นเขาก็เลยมีอาหารมีน้ำมากินมาใช้อย่างนี้เป็นสิบปีลูกกบชนะ,ะผู้เป็นลูกราลานสีปัญญาเจ้าเมืองนี่ก็ไปเอาะพอโอ้เป็นว่าประตูน้อยมีเนี่ไล่ตืดหมดอะเมื่อเจ้าเมืองเข้าออกบ่ได้ก็เดือดร้อนขาดสเสบียงในวันที่เจ็ด จ้าบ้านเจ้าเมืองก็พร้อมใจกันยับพญาเจ้าเมืองของตนสําเร็จโทษแล้วก็ยกเมืองให้กับพระเจ้าปารณาสีพระเจ้าปารณาสีนั่นก็คือพระศิวลีในจัดนี้นะผู้เป็นแม่ก็คือมาเป็นแม่ลูกกันอยู่เนี่ยยังคงได้มาเกิดเป็นแม่ลูกกันอยู่ก็ต้องมาตุกต้องเจ็บต้องถึงเจ็ดปี สิเวลีเองก็กรรมที่ไปขังปุ่นขังเจ้าเมืองอยู่ในเมืองถึงเจ็ดปีก็ต้องอยู่ในต้องแม่ถึงเจ็ดปีเนี่ยสถงยาดยโยมไปตกมนโนหกเหมือนกันะนะนะไปตกมนโนหกเอาเวจีปุ่นนะอันนี้เป็นตัวอย่างของผู้ที่เคยทำผิดพลาด จากเรื่องนี้เขาจะหันว่าโอ้บรรดาตำแหน่งหน้าที่ผู้มีอำนาจผู้มีตำแหน่งหน้าที่ทั้งหลายเหมือนดาบสองคมนะถ้าเขาไปกำไปใจ้บดีนะมันก็มีิธิ์บางทีเขาไปลูบตัดคมมันก็บาดมือนะ แต่ถ้าไปใจด้วยความระมัดระวังก็เอาไปใจทําประโยชน์อนยังนักมากมายอันที่จริงเนี่ยยศถาบรรดาศักดิ์อำนาจยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยมันเป็นของสมมุติเปินมอบฮื้อเอาไว้ใจสร้างปรมมีเนาะแต่คนบ่กหู้นี่ เอายศถาบรรดาศักดิ์นี่ไปก่อกรรมทาบาปเนี่ยแม้บุญเก่าจะทํามาดีจะใดถ้าประมาทในตําแหน่งหน้าที่เอาตําแหน่งหน้าที่ไปทำในต่างที่พิษก็มีสิทธิ์ไปสู่ทุกขดิฉะนั้นบอกว่าบุญบอาว่าบาปที่ทําไปก็จะตดยส่งผลให้ตลอดเวลา บ่มีสูญหายไปไหนแน่นอนบางทีเขาทำกรรมครั้งเดียวจะต้องไปโต๊รับผลกรรมหลายจาิถ้าเป็นบุญก็ทรงผลเสวยสุขในสุขติถ้าเป็นบาปก็ไปเสวยทุกข์ในทุกขติเมื่อส่วนของกรรมมันใจหมดแล้วแต่บางทีเศษกรรมก็ยังเหลืออยู่ ก็ต้องใจเศษกรรมนั่นต่อไปท่านบูฟังญาติโยมจั้งหลายฉะนั้นชีวิตในสังสารวัตรก็มีเพียงบุญเพียงบาปตท่าันถ้าเฮาบ่ทำบุญบาปอกุศลมันก็เข้ามาแตนตีทำใฮ้เฮามีจิตใจยินดีในการก่อกรรมทำบาป ฉะนั้นเขาต้องมันทำความดีทำบุญทำกุศลจิตใจห้องเขาจะใจใสสะอาดบริสุทธิ์ใจเขาจุ่มอยู่กับบุญกับกุศลเมื่อจิตใจเฮามันหมวนอยู่กับบุญกุศลบาปมันก็ไม่ได้ช่องมันเข้ามาแทรกมาได้ใจเฮาก็บ่มีมนหม่องมีแต่ความผ่องใสยะเนาะ สัทยาดายมตันปูฟังทั้งหลายเมื่อเขาเกิดมาเป็นมนุษย์จำเป็นที่เขาจะต้องฝึกซ้อมเตรียมพร้อมที่จะปะกับกูอย่างในชีวิตของเขาโดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะมรณะภัยที่จะมาเยือนเขาเมื่อใดก็ได้ เมื่อมรณะภัยเมื่อความตายมันแบบมีนิมิตหมายบาฮู้จะมาวันใดเมื่อวันก็เมื่อคืนก็เวลาใดเขาจะต้องฝึกใบรอท่าเหมือนนักกีฬาจะเข้าสู่สนามก็ต้องซ้อมฝึกซ้อมเนี่ย้นจอว่าเป็นผู้ที่บบประมาทถ,ถ้าไปประมาทก็คือการนักกีฬานะ ต้องประมาทเขาต้องเป็นผู้ที่พร้อมเผชิญหน้ากับพญามาจุราตอย่างบวชวันการที่เขามาฝึกซ้อมนั่นคือว่าอย่างาติโยมเขาเนี่ยมาเจ้ามาก็เปิดวิทยุฟังธรรมะเออเอาไปพิจารณาเนาะทำให้จิตใจของเขานั้นเกิดความสุขอกสุกใจจุมอกจ,จุมใจ ในสังคมปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคนส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าการประกอบกิจการทำงานใดเพื่อประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับดวงชะตา,ถ,าถ้าภัยดวงดีการงานก็เจอริ่นลุ่งเรืองในต่างกับกันถ้าดวงบดีบ่ว่าจะทำสิ่งใดก็ล้มเหลว ฉะนั้นก่อนทำอะไอย่างบางคนก็จะไปเปึ่งไปพอเคล็ดลับต่งางโหราศาสตร์แต่ตามลักพุทธศาสนาการทําสิ่งใดให้สำเร็จบม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงดาวแก่นไหนถ้าจะดูดวงดูดาวก็ต้องดูดวงบุญดูการกระทําของตัวเองม่ต้องไปดูอะไรอย่าง ญาติโยมเอาจะหัวไผ่ดีไผ่บดีก็พอพฤติกรรมของเขาในปัจจุบันเนี่ยอน,นาคตเขาจะเป็นอย่างไดจะเป็นคนดีก็จะเป็นคนให้ก็มันตึงออกลายมานี่เนาะลายมันตึงออกเนะาะแสดงญาติโยมเอาเนาะเต้าอีก,ก่อนบอเพราะว่าพอเวลาแล้วเนี่ยข้างเทมแปดเก้านาที ก็พอสมควรแก่เวลาวันพุกนี้วันที่หกเดอที่วัดดอนจันท์เปินจะมีการสืบจตตาททำบุอญอายุวัฒนะมงคลเนาะเจ้าอาวาสวัดดอนจันท์ตำบลเวียงกะหลงอำเภอเวียงปะเป่าจังหวัดเชียงให้พระครูปรัดนะัทพงศ์วันพุกวันที่หก,วหกเวลาเก้าโมง เสร็จสัดจากงานที่ดอนจันแล้วก็ถ้าไผ่ว่างเขาก็ไปยกพระนะไปยกพระประดิษฐานขึ้นเต่นตีทุ่งเศรษฐีอารามทุ่งเศรษฐีสันตอเวียงป่าเป้าจังไานะสัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านดังหลายก็เจิญจวนเนอะ ในในวันวันที่หคือวันพุกนะแล้วก็เอ่อวันที่สิเป็นวันออกวัสสา,าวันที่สิบเอ็ดก็ทักบาทเทโวโรหณนะติวัดพระธาตดวยน้อยพระสงค์หนึ่งร้อยแปดูังในเวียงจังใหม่ก็วัดเกดกะลาม วัดอุโมงค์เถราจันมหาวิทยาจังใหม่วัดไฟหินลายตีหลายแห่งเพิ่นทำกันเนาะวันที่สิบสองอันนี้ก็เจิญชวนมาร่วมกันวางศิลเาเลิกสร้างศาลาแล้วก็จอดกระถินที่อ่าเหล่ามนทาเนาะที่พักสงเหล่ามนทาตำบลดหล่ออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไ จนชวน,นยเออเชียงไห้ว่าขออภัยโอ้ใจยังพอไปปุ่นเล้ยวจะไปมันพูกก่อนไป,อ,นป,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 ปอันเบียงปะเป่าพูกอ่ะเรามนทานี่อยู่ด้วยหล่อเนี่ยเด้อเชียงใหม่เนี่ยโอ้เอออยู่อยู่เชียงใหม่เนี่ยแล้ววันที่สิบสามปุ่นก่อนที่สันตออันนี้ปุ่นตาสลากัน ตันศลาที่สันตอก็เจญจวนตัวเนะตอนบ่ายเหมือนกันเวลาเดียวกันบ่ายโมงสิบสี่ก็วางศิละเลิกที่วัดสันกวานฝากจนจวนเนอะสัทธาเขาทันทั้งหลายเอาแล้วเนาะครังแถมสี่ห้านาทีภัยจะอูจจาจะได้ก็ขอเจริญเรจนได้โทรมาที่หมายเลขศูนเก้าเก้า 8-3-66-3-22อ่าอยู่ติดในตัังใดจอกใดแจงใดบ้านใดตำบลย่างอำเภออย่างจังหวดงงัดยังแจงผลกันนรัฟังมากา็ส่งความห่วงใยมอบความห่วงใยไปสู่ผู้ที่ประสบภัยพลห้องว่าอุทกกภัยคือว่านา้ำ น้ำหลากน้ำท่วมน้ำนองก็ออเดอรแฮมสองสามวันก็ลดลงละวันนี้วันพุธสถานการณ์ก็คลี่คลายละนะ,จะเจริญพรครับไวสาครับท่านอาจารย์ป่อบุญธรรมครับผมสั่งคำฝัน ทำได้ทำอะไรได้ป้าจุนได้แท้ได้ปิดเจ็ดปีขังบนหน้าเนาะโอ้ตรองตรองได้รับผลอยความตึงล่าเนาะตึงตัวจุนตาเนาะเนาะตัวจุนป้าตึงตัวจุนป้าโอ้โถๆไปลบตินไหนทำอย่างไรไว้ตึงป้าอย่างแต้เนาะจะขึ้นเครื่องบินก็ขุดดินอยู่ก็มาตึงบอลลอดครับครับเออ ยินดีหนุครับครับไวสาขาสาธุจริญพรเจริญพรติดแล้วหนุสาธุขอบคุณเจ้าโทษจากที่ไหนปอกอยู่กอกอยู่กอกจังหวัดน่านจังหวัดน่านอำเภอยังอำเอแมจลิมแม่จล <Shaun. S 2> ิมน่านปุ่นเนี่ย โอฟังชัดดีเนาะปอนานกะาบนันลงบนนนลงเออดีละยินดีเนอะปอนานเนอ่าสายต่อไปเวลามันน้อยนะใจก็ไข่อู้กับหยิดยมมันมนเวลาเหลือน้อยก็อูกันปันกันคนน้อยคนน้อยเขาจะได้หู้ด้วยว่าเป็นอยู่ที่ไหนอ่า จริญพรนาพนมตะการโทษจากที่ไหนก่อนนั้นก่อนนสายจงกนันฟังอย่าง้อําเภอเวียงสาโอ้เมืองน่านน้ำน้ำท่วมน้ำนองก่อเมืองน่านน้องกันละน้องลดลงของแล้วกันลดลงละฝนเป็นยังละยังแล้วเนาะวันนี้วันผูกไปนี่ยังอ่ะฝนเมียวันที่วันที่สิบที่เกิดการันสร็ล้ว วัดบ oh, ุญยืนอ๋อวันที่10กะ่10